จ้าหนูแผนกค่ะช่างติดต่อพันแผนกช่างอ่ะอันนี้ลูกค้าถ้าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องตัวรถอย่างใชนี้่เหรอคะเชฟอ๋อโรเลตแคปติว่าอ๋อเดี๋ยวรบกวนลูกค้านิดนึงค่ะถ้านัดอนงโอนสายไปแล้วเดี๋ยวรบกวนให้ลูกค้าแจ้งเบอร์ติดต่อกลับแล้วก็เป็นชื่อผู้ติดต่อนะคะเผื่อในกรณีสายหลุดนะคะผมเชฟแคปติว่าน้ำมันเครื่องมันไหลเข้ามาในหม้อน้ำอ่ะตอนนี้ครับเราจะทำไงกับมันไอผมไปดูในเน็ตเยอะเลยก็เลยไอ้นั่นมันรั่วใช่ไหมไอออยล์คูลเลอร์มันรั่วใช่ไหมขออนุญาตสอบถามชื่อที่นามสกุลจริงของเจ้าของรถครับเอาไปได้โทรศัพท์ที่ใช้สนับในการติดต่อเป็นเบอร์อะไรครับ0863050805 305แล้วก็อะไรนะครับผม0805 0805นะครับ0863050805นะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับเบื้องต้นนะครับในส่วนของแนวทางการแก้ไขนะครับผมไม่แนะนำให้ลูกค้าไปหาวิธีด้วยตัวเองนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อตัวรถนะครับต้องแนะนำให้ช่างที่ชำนาญการที่ศูนย์บริการเขาทำการตรวจเช็คดีกว่านะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรครับอยู่ที่พัทยาแล้วก็บริการมันไม่ดีรถเนี่ยคือรถน้องสาวและผมใช้อยู่ตอนนี้เราอยากจะรู้ว่าราคาไอ้พังอย่างเงี้ยมันเสียตรงที่ออยอย่างที่เขาพูดจริงไหมราคามันเท่าไหร่อย่างเงี้ยถ้าน้ำมันเข้าไปอย่างนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับแนะนำให้โทรสอบถามที่พัทยาตอนนี้สะดวกจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นิดนึงไหมครับสะดวกครับแต่พัทยาไอผู้หญิงที่รับมาผมดูมันไม่มีความรู้เรื่องเครื่องแล้วมันก็ตอบงงๆเหมือนกันโอเคมาเบอร์พัทยาเบอร์อะไรเบอร์พัทยาจะเป็นเบอร์038414ครับ038414นะแล้วก็777นะครับเลข73 ตัว4174นะครับผม777โอเคถูกต้องครับผมอ่ะขอแนะนำให้สอบถามของฝ่ายบริการที่ศูนย์พัทยาที่นั่นจะมีช่างอยู่เพราะว่าผมไม่แนะนำให้เปลี่ยนตามที่ในอินเทอร์เน็ตบอกนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะครับผมครับเพิร์ลในศูนย์พัทยาเมื่อวานเราก็โทรไปเราไม่แฮปปี้เรื่องบริการเราก็เลยวันนี้เลยโทรเข้ากรุงเทพศูนย์ใหญ่เลยตอนนี้มันคือการโทรอ่ะมันจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดี 100% ครับนอกจากต้องนำรถให้ตรวจเช็คที่ศูนย์เลยมันแพงด้วยมันแพงด้วยแล้วเราก็ไม่อยากจะเลือกแล้วจริงๆในเชฟโรเลตเนี่ยเราเริ่มมีแนวคิดลบแล้วล่ะคือมันเยอะแล้วก็อะไรเราก็เลยอยากจะเช็คราคาว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเสียตัวนี้ใช่ไหมราคาเท่าไหร่เงี้ยศูนย์ช่วยตอบผมตรงนี้ก็พอละเดี๋ยวตรงอื่นเราค่อยๆหาทางคือผมคิดว่าศูนย์เขาไม่น่าจะกล้าตอบนะครับว่ามันเสียจากจุดตรงนี้เพราะว่าเขายังไม่เห็นสภาพตัวรถว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าโดยปกติอะรถยนต์นะครับมันมีอะไรค่อนข้างซับซ้อนนะครับกลไกเครื่องยนต์ค่อนข้างซับซ้อนเพราะบางทีอะถ้าช่างที่ชำนาญการเขาไม่เห็นน่ะเขาก็จะไม่สามารถคาดเดาได้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรเป็นอย่างเดียวกันเลยที่อินเทอร์เน็ตที่เขาด่าเขาว่านั่นแหละคือน้ำมันออกมาที่ตรงฝาปิดน้ำตรงกระจกกันน่ะตรงแท้งน่ะออกมาอย่างเดียวกันเลยเหมือนกันเลยภาพวิดีโอเหมือนกันเลยแล้วเพียบเลยไอ้ตัวนี้เป็นอย่างนี้เลยเราก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมและแนวการซ่อมเปลี่ยนตัวไหนได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ที่เราให้ไปซื้อที่ศูนย์มานั่นแหละตอนนี้เพราะว่าในปกติต่อให้เป็นช่างที่ชำนาญการระดับวิศวกรระดับในส่วนของต่างประเทศเขาก็ยังต้องมีการทดสอบต้องมีการเทสในส่วนของรถนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่สามารถคาดเดาได้เหมือนกันนอกจากต้องได้รับการตรวจสอบโดยละเอียดก่อนว่ามันเกิดจากอะไรผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเทปตัวเนี้ยแคปติว่ามันเป็นอย่างเงี้ยประจำแล้วผมก็หาข้อมูลแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แล้วจริงอ่ะศูนย์น่าต้องตอบปัญหาได้เคลียร์กว่านี้จริงๆแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแหละผมก็ไม่ได้คนโง่อะไรแล้วก็ถามแบบเนี้ยแคปติว่าอะไรเนี่ยครับตอบมาไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนทุกคันนะครับผมเหตุการณ์น้ำมันออกมาที่หม้อน้ำเนี่ยมั่นใจเป็นเหตุการณ์เดียวแล้วเหมือนกันหมดเลยมันเกิดจากอะไรครับเนี่ยออกอย่างเนี้ยถ้าเกิด10 เคสออกอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีตัวอื่นหรอก
ครับมันเป็นเพราะอะไรถ้าถามอย่างนี้ทางช่างเขาตอบไม่ได้ครับผมเนาะเพราะว่าถ้าเขาสภาพตัวรถจริงๆครับผมอันนี้ผมแนะนำเลยว่าเขาตอบไม่ได้นะครับอาจจะคาดเดาได้แต่อาจจะคาดเดาไม่ได้ตรงจุดก็ได้นะครับผมอาจจะให้คำตอบได้แต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ตรงจุดแล้วมันก็จะมีปัญหาตามมาทีหลังอีกถ้าแก้ไขไม่ตรงจุดถูกต้องครับผมจึงไม่แนะนำให้ลูกค้าโทรสอบถามอย่างเดียวต้องแนะนำให้ลองนำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์ดูถ้าเกิดว่าเขาตรวจเช็คแล้วลูกค้าจะซ่อมหรือว่าไม่ซ่อมก็อยู่ที่ลูกค้าจะพิจารณาแค่นั้นเองครับผมไม่เคลียร์นะโอเคไม่เป็นไร ผมไม่ให้คะแนนคุณติดลบไปละโอเคเดี๋ยวผมไปโทรไปศูนย์พัทยาก็แล้วก็4อะไรนะก็41ลองตอบสอบถามที่พัทยาต้นก็ได้นะครับ414แล้วก็777นะครับผมให้แนะนำให้ติดต่อที่ฝ่ายบริการก่อนนะครับผมฝ่ายบริการจะมีช่างอยู่โอเคคือปัญหาที่นี่ขนาดโทรไปศูนย์ใหญ่มันยังตอบคลุมเครือเลยจริงๆแล้วคือจริงๆเราก็ตอบได้ครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ว่ามันเกิดจากตรงนี้จริงๆเพราะว่าเรายังไม่เห็นตัวรถนะครับโดยการมองว่าเชฟโรเลตคาปิล่าที่เสียแบบนี้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเพราะอะไรมันต้องรู้แล้วครับครับจริงๆนะครับและยิ่งจริงๆเราไม่อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยต้องมาวุ่นวายเกิดปัญหาทีหลังอีกนะครับแนะนำอยากจะให้ทำการรีเสิร์ชหรือเปล่าเดี๋ยวให้เสร็จไปเลยมันไปดูในอินเทอร์เน็ตสิงาเขาด่ากันเพียบเลยรถมันไม่ได้รีเสิร์ชหรือเปล่าแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยประจำนะผมโทรมาถามก็อยากได้ความกระจ่างคุณก็ไม่ให้ความกระจ่างจะดึงเข้าศูนย์อย่างเดียวซึ่งราคาเข้ามาหลายรอบแล้วมันแพงเราก็พยายามจะเซฟเศรษฐกิจก็ไม่ดีคุณก็ยังไม่ให้คำตอบไม่กระจ่างอีกจริงๆไม่เป็นไรนะอันนี้คุยกันแบบเดี๋ยวผมก็จะโทรไปศูนย์พัทยาไปถามไปอะไรเงี้ยคุณก็จะดึงให้เข้าศูนย์นะผมไม่เข้าแล้วแพงก็แพงบริการก็ไม่ดีผมก็อยากจะถามอย่างเงี้ยโดยคนผลิตเนี่ยเชฟเนี่ยต้องเข้าใจแล้วอาการเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเข้าใจแล้วจากที่คุณที่ตอบมาคุณก็ตอบคุมเครืออยู่นั่นแหละไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมโทรไปศูนย์พัทยาเดี๋ยวถามก็อีกครั้งโอเคไม่เป็นไรนะขอบคุณมากครับครับงานก็ขออภัยในความไม่สะดวกครับผมครับขอบคุณที่ใช้บริการเชิญรถเลยสวัสดีครับนี่นะหมออยู่นี่ฮัลโหลนี่อยู่นี่